ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีท่านผู้อภิปรายท่านบอกว่าสาระสำคัญของวงเล็บ8ของมาตรา283นะครับไม่ตรงกับไม่ตรงกับบันทึกการประชุมของคณะกรรมการยกร่างก็ในวงเล็บ8นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานสอบสวนให้มีความเป็นอิสระนะครับท่านประธานครับเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนมานานนะครับในการจัดเวทีในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็จะมีคนถามมาเรื่อยครับว่าจะมีการปฏิรูปตำรวจกันหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องนี้กรรมธิการยกร่างก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับในการยกร่างในหมวดปฏิรูปนะครับท่านประธานครับทางประธานกรรมธิการยกร่างก็ได้ตั้งหัวข้อเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเข้าใจว่าตั้งใจจะให้เป็นหนึ่งมาตราในหมวดปฏิรูปแล้วก็ได้เพียรถามว่ากรรมธิการยกร่างได้รับข้อเสนอจากสภาปฏิรูปในเรื่องนี้มาบ้างหรือยังจะได้นำมาประมวลแล้วก็ยกร่างขึ้นแต่เวลาเนิ่นนานมากครับผมเข้าใจว่านานจนกระทั่งประมาณสักต้นเดือนมีนาคมซึ่งเรายกร่างกันไปหมดเกือบจะทุกเกือบจะครบทุกส่วนแล้วก็จะเริ่มต้นขั้นการทบทวนนะครับก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับจากสภาปฏิรูปท่านประธานก็ถามหลายครั้งผมก็อาสาครับบอกว่าผมจะมาขอประสานกับทางสภาปฏิรูปโดยตรงเพราะว่าก็ทราบว่าในสภาปฏิรูปใครรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างแล้วผมก็ได้ประสานกับท่านอนุกรรมกับประธานอนุกรรมธิการด้านการปฏิรูปตำรวจนะครับท่านก็กรุณาให้ทำบันทึกเป็นข้อความสั้นๆไปนะครับแล้วก็มีข้อความสั้นๆพร้อมกับประเด็นการปฏิรูปตำรวจทั้งประเด็น7-8ประเด็นไปให้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีบันทึกไปถึงทางประธานท่านประธานสภาท่านประธานคณะกรรมการยกร่างท่านประธานตอบผมมาว่าบันทึกที่ได้รับจากท่านประธานอนุกรรมการด้านการปฏิรูปตำรวจเนี่ยยังจะเอามาประกอบการพิจารณายกร่างไม่ได้จะต้องเป็นบันทึกที่มาจากประธานคณะกรรมการด้านการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยตรงนะครับเพราะว่าจะมีความเป็นทางการแล้วก็จะได้เอามายกร่างได้ถูกต้องนะครับในที่สุดผมก็มาเล่าให้ท่านประธานกรรมการฟังนะครับท่านอนุกรรมการได้ทราบในที่สุดในวันที่9มีนาคมนะครับท่านประธานครับก็มีบันทึกจากประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรตำรวจนะครับในข้อเสนอนี้ตามบันทึกนี่นะครับมี15เรื่องด้วยกันมี15ประเด็นในหัวข้อที่7นะครับผมเข้าใจว่าเป็นหัวข้อที่ตรงกับเป็นที่กับเรื่องที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับว่าในหัวข้อที่7เนี่ยเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานสอบสวนแล้วก็มี2ตอนนะครับคือตอนแรกบอกว่าการแยกระบบงานสอบสวนให้เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออันนี้ตอนที่2นะครับหรือให้เป็นหน่วยงานอิสระแต่ยังขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านประธานครับพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ก็มีบันทึกรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับได้มีการบันทึกการประชุมในหน้าที่20ก็มีข้อความว่าในวรรคแรกนะครับในวรรคต้นของหน้าเนี่ยบอกว่าด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้สรุปการพิจารณาว่าจำเป็นต้องแยกงานสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเสนอให้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติถ้อยคำไว้ในรัฐธรรมนูญและจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานสอบสวนคดีอาญาแห่งชาติผมขออนุญาตที่จะไม่อ่านต่อนะครับอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่เราได้รับจากกรรมธิการ
ด้านการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับท่านประธานครับเมื่อได้รับข้อความนี้แล้วนะครับเมื่อได้รับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยทางกรรมาธิการยกร่างก็ได้ให้อนุกรรมาธิการซึ่งทำหน้าที่ยกร่างเพื่อที่จะนำมาพิจารณาในที่ประชุมนะครับอนุกรรมาธิการยกร่างก็จะประมวลนะครับได้มีการประมวลสาระสำคัญทั้ง10กว่าข้อนี่นะครับ15ข้อนี่นะครับไปเป็นถ้อยคำในที่จะยกร่างขึ้นมานะครับจะเป็นวรรค8ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในมาตรา282เนี่ยนะครับความจริงถ้อยคำที่บันทึกเนี่ยที่กระบวนการที่เรายกร่างกันนะครับทางฝ่ายธุรการก็จะพิมพ์ถ้อยคำที่ประมวลขึ้นเพื่อที่จะให้คณะกรรมการยกร่างเนี่ยพิจารณากันบนจอคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องงานการปฏิรูปงานสอบสวนเนี่ยถ้อยคำที่พิมพ์ก็จะเป็นทำนองปรับปรุงระบบงานสอบสวนให้มีความเป็นอิสระแยกออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ผมเข้าใจว่าที่อนุกรรมาธิการยกร่างใช้ถ้อยคำนี้ก็เพราะว่าประการแรกถ้อยคำนี้อยู่ในตอนแรกของข้อ7ซึ่งบอกว่าให้ปฏิรูปงานสอบสวนให้เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นประการที่1และประการที่2ก็คือในบันทึกรายงานการประชุมซึ่งก็เขียนตรงกันเขาก็เลยเลือกตรงนี้นะฮะมาบัญญัติมาบัญญัติไว้เป็นต้นร่างในที่ประชุมนะครับคณะกรรมการยกร่างก็ได้มีการโต้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในหลายประเด็นแต่สำหรับประเด็นเรื่องงานสอบสวนนะครับก็มีการอภิปรายกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าน่าจะมีการปรับระบบงานสอบสวนให้เป็นอิสระแต่ไม่ต้องไปแยกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือให้ยังอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าแยกออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในที่สุดครับท่านประธานครับมติของคณะกรรมการยกร่างซึ่งปรากฏตามบันทึกการประชุมเมื่อวันที่8เมษายนนะครับถ้อยคำเป็นอย่างนี้นะครับที่ถูกต้องคือถ้อยคำมีว่าปรับระบบงานสอบสวนให้มีความเป็นอิสระถ้อยคำที่ต่อจากนั้นที่เขียนว่าแยกออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมติที่ประชุมให้ตัดออกไปนะครับกระผมเข้าใจว่าเนื่องจากตอนที่เราอภิปรายกันเนี่ยนะครับฝ่ายธุรการก็จะแก้ถ้อยคำในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเข้าใจว่าถ้อยคำที่ให้ตัดออกไปนะครับคือคำว่าปรับปรุงเนี่ยให้ตัดคำว่าปรุงออกแล้วก็ถ้อยคำที่บอกว่าแยกออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ตัดออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางฝ่ายธุรการไม่ได้ตัดออกก็เป็นความผิดพลาดตัวผมเองซึ่งเป็นคนรับผิดชอบดูแลในงานปฏิรูปตำรวจนี่ก็มีความก็ต้องขออภัยแล้วก็รับผิดตรงนี้นะครับที่ไม่ได้ดูตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยนะครับว่าก็ได้ตัดออกครบถ้วนแล้วหรือยังก็เลยกลายเป็นความผิดพลาดคณะกรรมการต้องขอประทานโทษในความผิดพลาดนั้นนะครับในความบกพร่องนั้นแล้วก็ขอยืนยันมตินะครับว่าที่ถูกต้องเป็นปรับระบบงานสอบสวนให้มีความเป็นอิสระคณะกรรมการขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านเสรีสุวรรณพานนท์ที่ได้กรุณาชี้ประเด็นนี้แล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับขอบพระคุณครับ